ณเดชน์เผยของขวัญพิเศษที่อยากได้จากยาย่ามากที่สุดเมื่อ17ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดของคุณณเดชน์คุกิมิยะนะคะนักข่าวก็จ่อไมค์ถามค่ะว่าหนุ่มแบร์รี่นะคะอยากได้อะไรเป็นพิเศษเป็นของขวัญวันเกิดจากยาย่าค่ะซึ่งคำตอบของหนุ่มแบร์รี่นะคะทำเอาแฟนๆถึงกับเขินตามไปเลยทีเดียวนะคะก็คือไม่เอาอะไรจากเขาเลยขอแค่เขาได้พักก็พอแล้วคือพอได้พักก็จะได้มีเวลาให้กับตัวเองและเขาก็จะได้มีเวลาให้กับเราด้วยวงเล็บนะคะยิ้มเขินๆเมื่อนักข่าวแซวว่าจะได้มีเวลาไปตัดกางเกงรูปหัวใจหรือเปล่าณเดชน์ก็หัวเราะแบบเขินๆนะคะและตอบว่าใช่ครับก็คือจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแค่นั้นก็พอแล้วครับพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณแฟนคลับอีกด้วยขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้และก็ส่งคำอวยพรมาให้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนอวยพรมากลับไปให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีปีใหม่ที่สดใสและก็ร่าเริงนะครับก็เรียกว่าเป็นวันดีๆเลยนะคะทางช่องเผือกข่าวดังนะคะก็ขออวยพรนะคะให้หนุ่มแบร์รี่มีความสุขมากๆแล้วก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมกันตลอดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะแล้วเจอกันค่ะ